มีใครที่ยังออกเสียงสระในภาษาโนสไม่ได้ทุกตัวบ้างคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาฝึกออกเสียงสระภาษาโนสไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ครูรัตนาพรสอนภาษานอร์เวย์นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะคะก็คืออยู่ในเรื่องการออกเสียงฝึกพยัญชนะสระแล้วก็ตัวอักษรในภาษาโนสนะคะแต่ในคลิปนี้เราจะมาฝึกในเรื่องของสระนะคะสระในภาษาโนสมีอยู่9ตัวเดี๋ยวเรามาฝึกแล้วก็ออกเสียงไปพร้อมๆกันเลยค่ะสระภาษาโนสมีอยู่9ตัวเรามาทบทวนกันเลยนะคะตัวแรกอาอาอ้าปากกว้างแล้วก็เปล่งเสียงอาออกมานะคะไม่ต้องอายนะคะว่าอ้าปากกว้างเพราะว่าการอ้าปากกว้างจะทำให้เสียงที่ถูกต้องที่สุดออกมานะคะการทำปากทำไมจะต้องทำปากเวลาที่ไปโรงเรียนใช่ไหมคะก็เพราะว่าจะให้เสียงที่ถูกต้องได้ออกมานะคะเริ่มอีกทีนะคะว่าอ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 าเอเอเออย่างนี้ก็ได้นะคะบางทีเอมันเหมือนแบบมันทื่อๆเกินไปเราใส่เอก็ได้นะคะเอ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 ได้เหมือนกันค่ะต่อไปตัวนี้ต้องฉีกยิ้มนะคะฉีกยิ้มไว้ก่อนเป็นคนไทยไม่น่าจะยากสำหรับการยิ้มใช่ไหมคะก็ฉีกยิ้มไว้แล้วก็ออกเสียงอีออกมานะคะอีอีอีให้เห็นฟันนะคะแล้วก็เสียงอีออกมาอันนี้คือเสียงอีค่ะต่อไปค่ะคำนี้เสียงนี้เสียงยากสำหรับคนไทยสำหรับครูเองก็ผิดบ่อยเหมือนกันนะคะแต่ก็พยายามอยู่นะคะอันนี้ออกเสียงว่าอูอูทำปากกลมๆนะคะอูหรือบางคนอาจจะออกเสียงอูอูหรืออูอูสระอูในภาษาไทยนะคะอูอูใกล้เคียงกับเสียงนี้มากนะคะตัวนี้ออกเสียงว่าอืออือทำปากยกขึ้นนิดหน่อยนะคะอืออือคือเสียงตัวนี้ค่ะอืออือใกล้ๆกันเลยใช่ไหมคะเพราะว่าคนไทยจะมีปัญหาตัวนี้ครูก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะแต่ก็พยายามนึกไว้ว่าตัวนี้ยกปากนิดนึงออกเสียงว่าอืออือจะทำให้เราแยกได้นิดหน่อยอันนี้ต้องฝึกนะคะเพราะว่าบางทีก็เหมือนที่พูดว่าครูก็ยังออกเสียงผิดค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วคนนอสเขาก็จะบอกว่าบางทีคนใกล้ตัวนะคะก็จะบอกว่าเธอออกเสียงสองตัวเนี้ยไม่แตกต่างกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกนะคะฝึกมากๆอาจจะฝึกตลอดชีวิตก็ได้นะคะต่อไปคำนี้ค่ะอีอีถ้าใครไม่ถนัดที่จะยกริมฝีปากให้ใช้ดินสอหรือปากกาเข้ามากั้นระหว่างใต้จมูกแล้วก็ริมฝีปากนะคะแล้วก็ให้ยกริมฝีปากตัวนี้ขึ้นมาไม่ต้องอายนะคะอี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 ตัวนี้กับตัวนี้มันจะใกล้กันตัวนี้อีตัวนี้อีอีอย่าเพิ่งท้อนะคะต่อค่ะแอแอแอเหมือนออกเสียงสระแอบ้านเรานะคะแอถ้าใครคิดว่ามัน
มันยากแล้วก็มันฝึกแล้วมันรู้สึกว่ามันท้อแท้ตัวนี้ให้อ่านว่าสระแอบ้านเรานะคะแอแอแออันนี้ง่ายค่ะมีในสระภาษาไทยเหมือนกันสระเออเออเออตัวนี้ง่ายมากสระโอบ้านเราค่ะโอโอโอเรามาทบทวนอีกรอบไปด้วยกันนะคะอาอาเอเออีอีอูอูอืออืออีอีแอแอเออเออโอโอค่ะนี่คือสระของภาษานอชทั้ง9ตัวนะคะที่เราได้ฝึกไปด้วยกันนะคะฝึกแล้วสำเร็จแล้วหรือมีข้อสงสัยใดๆก็อย่าลืมเขียนมาบอกกันด้วยนะคะเพื่อบางคนมีเทคนิคที่ดีกว่านี้ครูหนูมีหรือว่าฉันมีเทคนิคที่ดีกว่านี้ก็อย่าลืมเขียนมาบอกกันนะคะหรือยังไงได้ผลหรือเป็นประโยชน์อย่างไรก็อย่าลืมส่งข่าวกันมาด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะฮาดา